เพื่อขอเรียกร้องติดตามรัฐธรรมนูญได้แบบที่ท่านวกอให้ไปสีส้มซึ่งผมมาในฐานะของพี่น้องประชาชนในเขต8จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งประกอบด้วยอำเภอสันป่าตองจอมทองระหองและแม่วางผู้ที่ให้การสนับสนุนให้คะแนนถึง 52,165 คะแนนหรือว่ามาใช้สิทธิ์ให้กับประชาชนด้วยคะแนนที่พี่น้องประชาชนให้กับผมนั้นเป็นคะแนนที่บริสุทธิ์ซึ่งผมพูดเสมอว่าคะแนนที่บริสุทธิ์เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองศรีองค์โตวัดพระธาตุศรีจอมทองบริหารบอกว่าเป็นคะแนนของบุญกุศลเพราะว่าสสสุรพลนั้นได้ทำความดีให้กับประชาชนมาถึง8สมัยและสมัยที่ได้รับคะแนนถึง 52,100เหลือ52,165คะแนนเนี่ยเป็นสมัยที่9ครับเพราะฉะนั้นมาเรียกร้องสิทธิ์เพื่อให้กกต.ยกเลิกทบทวนการให้ใบสีส้มและให้ชอการเลือกตั้งเพื่อปรึกษาจะพิสูจน์ก็มาขอความเมตตาจากศาลสูงสุดผมขอพิสูจน์ครับการยกเลิกใบส้มหรือว่ายุติไปตามที่ท่านเรียนนะฮะมันจะมีความเป็นไปได้แค่ไหนเพราะว่ากกต.เองมีอำนาจตามกฎหมายในการชี้ขาดก็อยู่ที่ศาลปกครองสูงสุดจะได้พิจารณาวินิจฉัยครั้งหนึ่งครับเพราะมันมีตามสิทธิ์ของรัฐธรรมนูญที่เราสามารถเรียกร้องได้คำร้องที่เป็นพยานหลักฐานที่นอกจากที่ให้กับกกต.แล้ววันนี้ทำให้ศาลปกครองมีความแตกต่างจากที่ได้ชี้แจงกับกกต.ไปไหมครับวันนี้เราได้ร่างตามที่เราได้เสนอแล้วก็ได้แถลงข่าวไปแล้วเพราะว่าเรานั้นถือว่าการถวายปัจจัยให้กับพระไม่ผิดพ.ร.บ.เลือกตั้งมาตรา73วงเล็บ2เพราะว่าเราไม่ได้ถวายให้กับวัดไม่ได้ถวายให้กับองค์กรเอกชนเพื่อหวังผลคะแนนในการเลือกตั้งเพราะพระก็ไม่มีสิทธิ์จะเลือกตั้งอยู่แล้วขั้นตอนของการที่จะรับไม่รับเนี่ยเรามีความมั่นใจแค่ไหนว่าทางศาลปกครองจะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาก็ได้ยื่นตามสิทธิของตามรัฐธรรมนูญนะครับตามมาตรา25แต่อย่างไรก็ตามก็อยู่ที่ความกรุณาความเมตตาของศาลปกครองสูงสุดที่จะรับพิจารณาที่ยื่นขอต่อไปมีช่องทางอื่นไหมครับถ้าศาลปกครองได้รับเรื่องนี้ไว้พิจารณาตอนนี้ยังไม่ตอบว่ารับหรือไม่รับอยู่ที่การวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดครับในพื้นที่ชาวบ้านมีในกำลังใจหรือว่าแสดงท่านี้ยังไงบ้างไหมครับที่อยู่ในเขตที่เขตของชาวบ้านก็ให้ความสงสารแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมนะครับด้วยปัจจัยที่ถวายพระ 2,000 บาทเนี่ยทำให้กกต.ลิ่งรีบแล้วก็ทบให้การตัดสินอย่างเร่งด่วนควรจะมีการทบทวนในพื้นที่มีรายงานเรื่องของการสนิทการเลือกตั้งเนี่ยนอกจากกรณีอาสาแล้วอย่างนี้เราไม่สามารถตอบได้อยู่ที่คณะกรรมการกกต.ครับที่เรายื่นต่อศาลปกครองนี้เรายื่นยังไงคือหมายถึงว่าให้ยกเลิกคำสั่งกกต.ที่ให้ไปส้มเราหรือยังใช่ครับยื่นตามสิทธิธรรมนูญเพื่อให้ศาลปกครองสูงสุดได้รับพิจารณาตัดสินแล้วก็วินิจฉัยในการต่อไปครับถ้าไม่รับอาหารเราได้เตรียมแผนสำรองไว้ไหมคะว่าเราจะทำยังไงก็ยังตอบไม่ได้ว่าศาลปกครองสูงสุดจะรับหรือไม่รับอยู่ที่จะเพราะว่าเราขอเมตตาของความกรุณาจากพี่ๆของประชาชนมีความกังวลไหมคะเพราะว่าอาจจะต้องการพิจารณาให้ใบแดงหรือใบดำผมไม่ได้ยินดีกับเพราะเราถือว่าเราเป็นสสที่ประชาชนรักแล้วก็ไม่ได้ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอันนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะไปสู้คดีนะครับเพราะว่าทางกกต.ก็จะมีการยื่นฟ้องร้องอีกมากมายเราก็มีพยานพร้อมอยู่แล้วครับพยานที่จะให้ข้อเท็จจริงกับกองกับประชาชนมองในเรื่องของการต่อต้านต้นมีหน่วยงานทางกรมกองทัพศาลเองมีประสานที่จะให้มาเชิญท่านสุรพลมาให้ข้อมูลเรื่องอะไรที่ต้องการยังไม่มี